มีนักวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมเขาก็เอาสุนัขมาทําการทดลองไม่ใช่สุนัขตัวนี้นะสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าก๋วยเตี๋ยวเป็นสุนัขที่อยู่ที่วัดวันก็เอาแต่เล่นไปเล่นมาตัวนี้มันโชคดีหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่วัดแต่ก็ไม่มีใครไปกวนอะไรมันเขาเอาสุนัขมาทําการทดลองเนี่ยแล้วเขาก็เอาอาหารเอาอาหารให้สุนัขก,กิน ในขณะที่เอาอาหารให้สุนัขกินเนี่ยก็สั่นกระดิ่งไปด้วยนี่คือกระดิ่งเอาอาหารให้สุนักกินสั่นกระดิ่งนับหนึ่งเอาอาหารให้สุนัขกินสั่นกระดิ่งไปอีก2เอาอาหารให้สุนักกินสั่นกระดิ่งไปอีก3 4 5เวลาที่สุนัขกินอาหารเนี่ยน้ำลายมันก็จะไหลน้ำลายมันก็จะไหลพอน้ำลายมันไหลแล้วได้ยินเสียงกระดิ่ง เวลาที่หลังเวลาที่หลังเขาเอาอาหารเขาเอาแต่กระดิ่งอย่างเดียวแต่มีกระดิ่งมีอาหารมีกระดิ่งมีอาหารมีกระดิ่งแต่พอวันหลังพอมีแต่กระดิ่งอย่างเดียวไม่มีอาหารน้ำลายก็ไหลเหมือนกันเนี่ยมีกระดิ่งใช่ไหมมีอาหารน้ำลายมันไหลมีกระดิ่งมีอาหารน้ำลายมันไหลน้ำลายไหลจริงๆน้ำลายมันไหลเนี่ยเพราะมีอาหารอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกัน แต่เราก็ให้มีเสียงกระดิ่งด้วยแต่พอมาวันหลังไม่มีอาหารมีแต่กระดิ่งน้ำลายก็ไหลเหมือนกันลักษณะตรงนี้ที่เขาในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าคิวคิวหรือศัพท์ภาษาจริงๆทางการก็เรียกแองเกิลแองเกร์ก็คือเหมือนกับสมอนั่นเองเหมือนกับสมอที่จะเป็นตัวเรียกตรงนี้นะไออารมณ์ที่น้ำลายไหลเนี่ย ก็เลย Emotion นอมชัจะเป็น Negative หรือ o s ส t i ฟอ e ม o ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอมีคิวแล้วคิวเนี่ยจ,จะเป็นรูปของใครสักคนในคนหนึ่งหรือนายคนนี้นางคนนี้เห็นหน้าคนนี้แล้วเนี่ยแหมมันทำให้มีอารมณ์แบบนี้อารมณ์คุณมัวบ้างอารมณ์ดีใจบ้างแล้วแต่ว่าคิวเนี่ยจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเห็นหน้าใครสักคนหนึ่ง,งแล้วรู้สึกแบบมีอารมณ์นี้ในนีน้ก็ลักษณะของของคิวจะภาษาทางจิตวิทยาเขาใช้คำว่า t ริกเกอร์ i r g e r certain emotional response ซึ่ง emotional นี้อาจจะเป็นบวกก็ได้อาจจะเป็นลบก็ได้ positive emotion หรือ negative emotion แล้วดูอย่างเช่นว่าถ้าบอว่าเราเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยถือบาทไปบินดาบาท พระสงฆ์ถือบาตรไปบิณฑบาตอันนี้คือคิวเข้าไปคิวจะไม่เกิดมันมีความรู้สึกโอ้เป็นบุญเป็นบุญอันนี้คืออ m o t ม o n ชั่นความรู้สึกเนี้ยแบบเกิดท,ทุกเถือกเลยจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารอะไรต่างๆอยู่ในตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคิวที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าเราเห็นรูปใครสักคน,น,คนหนึ่งไม่รู้ละ่ะแต่ว่าคนนี้เคยทําให้เราเจ็บจาน้ําใจเคยทําให้เราเจ็บจานําใจเราก็รู้สึกแบบเคื่อง จี๊ ط. หรือว่าอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี้คือคิวที่จะไม่เกิดอิมโมชันีอิมโมชันนี้เป็นน ег าทีฟอิมโมชันแต่ว่าอิมโมชันนี้เป็นโพ s ิทีฟอิมโมชันนี้คือพูดศัพท์ภาษาทางนิติวิทยานะคำถามก็คือว่าเวลาที่เราเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นนายคนนี้หรือนางคนนี้ นางคนนี้หรือนายคนนี้เนี่ยเขามาทำอ,ายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเขามา,าแกล้งเรานะสมมุดแกล้งเราทำให้เราไม่พอใจพอทำให้เราไม่พอใจเนี่ยก็เป็นเครื่องเป็นจี๊ดออกมาถูกไหมพอเป็นเครื่องเป็นจี๊ดออกมาเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งไม่มีปัญหาเพ่พอเริ่มมากครั้งเข้าหน้าคนนี้มันก็จะเริ่มกลายเป็นคิวเห็นทีไรเขายังไม่ได้ทำมันทำอะไรเลยอาอารมณ์นี้มันเกิดขึ้น โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเหตุการณ์หรือว่าเจอประสบการณ์ที่ถูกคนนี้กระทําถูกนายคนนี้กระทำเนี่ยแล้วพอเรามาคิดนึกบ่อยๆขึ้นคิดนึกบ่อยๆนะคิดนึกบ่อยๆคิดนึกบ่อยๆก็เลยทําให้มีความเคยชินตรงนี้ลักษณะที่สุนัขหมาเนี่ยเห็นคิวแล้วทริกเกอร์เซอร์เทนอิโมชันเนี่ยเขาเรียกว่าความเคยชิน คือเป็นทันทันั่งจิตวิทยาความเคยชินตรงนี้ที่เราเคยชินจากการที่เราเห็นสิ่งนี้หรือเห็นสิ่งนั้นแล้วก็เลยมีอารมณ์แบบนี้ความเคยชินตรงนี้เขาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยคือความเคยชินทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเมื่อเราเห็นคนนี้ที่เราแบบทำให้เราไม่พอใจอยู่บ่อยๆแล้วเรามาคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อย คิดอยู่เรื่อย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 มันสร้างความเคยชินนะพระพุทธเจ้าเคยเปรีย ب, บเทียบรอยกรีดรอยกรีดมีอยู่3ระดับรอยกรีดที่ถ้าบอกว,ว่าเรากรีดมีดลงบนน้ํากรีดมีดลงบนน้ำาน,น,นี่รอยกรีดมันมันจุดเดียวแป๊บเดียวหายไปแต่ถ้าเรากรีดลงบนสาย ถ้ธุรกิจลงบนทรายเนี่ยรอยกรีดนี่จะอยู่นานหน่อยจะต้องรอฝนตกหรือว่าถ้ากรีดริมทะเลทรายก็ต้องรอน้ําขึ้นแต่รอยกรีดแบบที่3รอยกรีดแบบที่3นี่คือกรีดลงบนหินถ้ากรีดลงบนหินเนี่ยอยู่เป็นรอยปีนะและยิ่งถ้ากรีดหนักกรีดอยู่เรื่อยแต่กรีดอยู่เรื่อยเนี่ยโอ้โหรอยกรีดนี่ก็อยู่นานเหมือนกันนะไอ้เวลาเราคิดครั้งหนึ่งองนี้ เวลาเราคลิกคิดครั้งหนึ่งก็เหมือนกับสร้างความเคยชินแบบหนึ่งยิ่งถ้าบอกว่าการแกล้งหรือว่าการทําอะไรสักยอย่างหนึ่งเนี่ยนะคำว่าแกล้งนี่ในภาษาสมัยต้นรัตนโกสินนี่คือหมายถึงเจตนานะไม่ใช่แบบว่าแกล้งทําโดยไม่เจตนาเหมือนอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่คําว่าแกล้งนี่หมายถึงเจตนาในที่นี้คือเจตนาในการที่จะทําหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่แต่นะแต่ว่าทําให้เราเครืองแล้ว ถ้าบอกว่าทําอยู่บ่อยๆทําอยู่บ่อยนี่ก็สอเจตนาละแล้วก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นน่ะจะทาให้เกิดความเจ็บจาน้ําใจเป็นความเคยชินความเคยชินตรงนี้เห็นคนนี้ทีไรปุ๊บก,ก็จะทริกเกอร์อิมโมชันนี้แล้วบางทีมันรุนแรงมากรุนแรงมากเวลาแก้แง้ไงเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรกว่าเราจะ,จะเจริญเมตตาเพราะว่าบางทีบางบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ย ฉันจะ,จะเจริญเมตตาให้ก็จริงอะแต่ว่ายกเป็นคนคนนี้ไว้สักคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้มันทําให้ฉันเจ็บช้าน้ําใจทําให้ฉันไม่พอใจแ,แสดงว่าอันนี้เขาเป็นคิวแล้วในการที่จะให้เกิดอารมณ์ที่แบบไม่พอใจไปทำยังไงแก้ไงแต่ความอนุสัยคือความเคยชินเนี่ยมันเคยชินมาแล้วมันเคยชินมาแล้วประวิธีการแก้ก็คือว่าอ่าง,งั้นทํำยังไงคุณก็ตั้ง ตั้งจิตเอาไว้ก่อนตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาก่อนเพอจิตเรามีเมตตาแล้วเราก็เอาคิวเนี้ยเอาคิวเนี้ยมาใส่ไว้ตอนที่เรามีอารมณ์คือเมตตาตอนที่เราเรามีอารมณ์คือเมตตาแล้วเรามีเมตตานะตั้งสมาธิตั้งสมาธิไว้ก่อนเสร็จปุ๊บก็เอาคิวอันเนี้ยที่แบบฉันไม่อยากจะ แบบไปยุ่งเกี่ยวกับคนนี้เลยตึง้งมาติดกับอารมณ์นี้ถามอีกรอบสองมีอารมณ์จจไม่เมตาก็เอาคนนี้มาติดด้วยตึง้งก็คือสร้างคิวใหม่นั่นเองสร้างอารมณ์ใหม่ตรงที่ว่าคิวภาษาที่ใช้ก็คือนิมิตนั่นเองนิมิตเนี่ยคือเครื่องหมายนิมิตเนี่ยนะแปลว่าเครื่องหมายนิมิตนิมิตว่าเครื่องหมายในการที่ทําให้เกิดอารมณ์นี้ นี่คือนิมิตพอเราสร้างนิมิตใหม่กับมานิมิตใหม่นะเราสร้างนิมิตใหม่ว่าเฮ้ยนิมิตเนี้ยมันทําให้เกิดอารมณ์เนี้ยอยู่เรื่อยเลยนิมิตนี้คือกิวนี้นะทาให้เกิดอารมณ์นี้อยู่เรื่อยเลยคิดไปทีไรก็ช้าใจทุกทคิดไปทีไรก็ช้าใจทุกีคิดไปทีไรก็ช้าใจทุกทีเป็นรอยขีดที่อยู่บนหินรอยขีดที่อยู่บนหินมันโอ้ยมันหนักมากเป็นความเคยชินเป็นอนุใส่นะเป็นอนุสัยเป็นกรรมหมดเลยนะอันนี้เป็นกรรมหมดเลยโอ้ทำไง เราก็สร้างนิมิตใหม่เราจะสร้างนิมิตใหม่ทําไงจิตมาสก่อนจิตสําคัญจิตเราให้มีเมตตาสก่อนจิตเราให้มีเมตตาพอจิตเรามีเมตตาแล้วเอาคิวมาใส่คิวที่แบบเคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจอะไรนี่แหละเอามาเนี่ยเอามาติดกันซักตึง้งก็จะเป็นนิมิตใหม่ขึ้นมาจะเป็นนิมิตใหม่ขึ้นมาทีนี้ความเคยชินตรงนี้คุณทํามากหรือทําน้อยละ่ะ ถ้าเราทำน้อยสิ่งนี้ก็ยังจะมีพลังมากกว่าอยู่ในเจ้าคิวที่นิมิตที่ไม่ดีอิโมชเนลที่ไม่ดีความเคยชิยนที่ไม่ดีก็จะมีพลังมากกว่าอยู่แต่ถ้าบอกว่าเราค่อยๆฝึก,กค่อยๆทำไปน,นี่ก็มีกำลังน้อยลงน้อยลงใช่ไหมสิ่งที่เป็นนิมิตใหม่ที่มีความดีความงามที่เราฝึกคอยกระทำเนี่ก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น ความเคยชินใหม่ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนี้ก็อ่อนกาลังลงอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงอ่อนกำลังลงอันนี้ก็ดีมากขึ้นตัวนี้คือการฝึกการทําการฝึกการทําตรงนี้แหละที่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยท่านเยกว่าภาวนาภาวนามาจากคำว่าภาวิตาภาวิตาภาวนาก็คือพัฒนานั่นเองเราให้มีการพัฒนาจิตท่านผู้ชมเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะ นำความสุขมาให้เราเห็นตัวอย่างจากหมาหมามันเล่นๆอยู่เนี่ยเป็นธรรมได้นะให้มีนิมิตเห็นเป็นนิมิตเป็นความเคยชินสร้างเป็นคิวทริกเกอร์อิโมชั่นขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึง่งแต่เสร็จแล้วเ้ยเราจะเปลี่ยนนิมิตที่มันไม่ดีไม่ดีเห็นเรื่องนี้ไม่ดีเอ้ยเราจะทําไงจะเปลี่ยนได้ทําได้สร้างความเคยชินใหม่ได้สร้างอนุสัยใหม่ได้ให้จิตเรานั้นมีการพัฒนาเจริญพน